ตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะคะมันมี 2-3 บ่อนะคะ15องศานะคะแต่ว่ารสชาติโหชื่นใจมากอร่อยทีนี้วรวิทย์กำลังมาร์คลงในแมปนี้นะคะแผนที่เผื่อใครจะตามมาที่ลังลุ่มเนี่ยจะได้มาที่บ่อน้ำแร่นี่เราเดินมาอย่างยากลำบากมากแทบตนวกตอนเย็นเนี่ยเห็นปลาน้ำผุดขึ้นมาว่าไงคุณสมพงษ์12ครับเย็นได้อีกเย็นได้อีกนะคะ12องศาจากประเทศจะกินน้ำตอนแรกเราว่าเราจะอาบแล้วเราไม่อาบดีกว่ากินน้ำกันนี่เหรอถ้าอาบตายได้น้ำนี่เหรอตายดิเป็นไงคุณสมพงษ์ก็น้ำแร่อะเนี่ยอร่อยนะท้องเสียกับข่าวเนี้ยทำการตามมาธรรมชาตินะคะมีกราเซียด้วยข้างบนแต่เราไม่สามารถปีนได้เพราะว่าต้องจะตัดอาบน้ำให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่ต้องจะอาบน้ำให้ดูค่ะพี่มีอะไรนะอะไรวะแฟนคลับค่ะรอชมอยู่ให้ดูนะครับเราพูดกับฝนตกเมื่อกี้ติดต่อตอนนี้ลงไป9นะครับเย็นได้ยังครับตอนนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะมันเย็นจังวะของวันที่18นะคะตอนนี้ในเมืองไทยก็คงกำลังรถติดอยู่บนถนนประมาณ3ชั่วโมงถึงจะถึงบ้านแต่เจ๊ซูม7องศาเห็นป่ะ7องศาเย็นได้อีกอ่ะเย็นได้อีกเอาบุญเยอะ